สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ก็เป็นวันที่ว่างอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้เห็นมีน้องหลายคนถามมากันเหลือเกินว่าจับไวรัสจับยังไงนะคะจากที่พี่แนะนำในการใช้ไอ้ตัวกำจัดไวรัสนะคะที่ว่าชื่อว่ามาแวร์ไบนะคะตัวนี้บางคนถามได้ว่าทำไมเป็นสีฟ้าก็ตอนนี้เขาอัปเดตแล้วนะคะมันก็เลยเป็นสีฟ้าอย่างที่เห็นนี้งั้นพี่จะเปิดเลยนะคะจะเปิดก่อนแล้วพี่จะสอนวิธีการกำจัดไวรัสถ้าในคอมพิวเตอร์ของพี่มันมีไวรัสนะคะอันดับแรกแล้วหลายคนคงอาจจะไม่อัปเดตทุกวันอย่างที่พี่บอกไว้นะคะตอนนี้มันก็ถามเลยค่ะว่า the database is outdated by 18 days would you like to update now เขาก็ถามว่า database เนี่ยมันอัปเดตแล้วมันเก่าแล้ว18วันไม่ได้อัปเดตเลยอยากที่จะอัปเดตไหมเราก็ต้องตอบ yes นะคะเพราะว่าตอนนี้ไวรัสมันเข้ามาใหม่ตัวใหม่ๆมันจะได้จับได้นะคะอันนี้ก็รอมันอัปเดตแบบนึงน้องๆหลายคนที่ดูวิดีโอของพี่กับพี่ไปแล้วก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเลยเป็นตั้งแต่นานแล้วนะคะก็อัปเดตซะตอนนี้มันก็เปลี่ยนเวอร์ชั่นแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าจากที่มันเป็น2013เดือน6 1101 2013 10/3/06 2904นะคะเห็นมาขึ้นมาตั้งเยอะนะคะจาก11มา29แล้วนะคะก็คลิกโอเคเลยแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าบางคนถามว่าเวลาที่จะแบบจับไวรัสจับตรงไหนนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะไว้สำหรับสแกนก็คือสแกนเนอร์มันจะมี perform quick scan ก็หมายถึงว่าสแกนแบบเร็วๆนะคะคือใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้วแต่คอมพิวเตอร์ของเราว่ามันมีแค่ไหนส่วน full scan นะคะ full scan ก็คือสแกนแบบทั้งหมดเลยนี่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่คือมันจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะ A full scan will scan all files on a select drive A quick scan is recommended in most cases เขาบอกว่าถ้าเขาให้เขาแนะนำมานะคะเขาบอกว่าให้ใช้ตัว quick scan เนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดพี่มีเวลาส่วนใหญ่พี่จะใช้ full scan นะคือมันจะเห็นหมดเลยทุกอย่างนะคะส่วนอันนี้ A perform flash scan A flash scan will analyze memory and auto run object is only available on a licensed user อันนี้ก็คือสำหรับคนที่เขาซื้อไลซันส์นะคะสำหรับอย่างพวกเราก็คือเราใช้ตัวฟรีใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ก็คืออย่างพี่แนะนำมานะคะที่เขาแนะนำมาจากตัวนี้เขาบอกว่าให้ใช้ quick scan ก็คือใช้ตัวนี้นะคะเราก็กดคำว่า scan เข้าไปนะคะส่วนคำว่ามันไม่สามารถเราก็ให้มันสแกนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ pause ก่อนหยุดก่อนนะคะแล้วพี่จะบอกว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้างแถบอะไรบ้างนะคะหยุดหรือเปล่าไม่หยุดนะคะมันไม่หยุดให้พี่โอเคให้หยุดแป๊บนึงก่อนอุ๊บไม่เสร็จดีส่วนคำว่า protection อันนี้ก็คือสำหรับสมมติถ้าเกิดเราจะซื้อนะคะเราสามารถที่จะกดตัวนี้ได้แล้วมันจะให้อาจจะให้ลองสักประมาณ30วันแล้วก็ต้องซื้อไลเซนส์ของเขาอะนะคะแต่จะมันจะมีแบบว่าจะเห็นความแตกต่างระหว่างที่ของฟรีกับของ full version หลายอย่าง automaticSite Protection Scanner and Update Schedule Priority Customer Support เราสามารถโทรไปหาเขาได้บริษัทได้ถ้าเกิดเรามีปัญหาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือจะดีกว่าแต่เรามันก็ต้องเสียตังค์นะคะส่วนคำว่าอัปเดตมันก็จะเขียนคำเห็นไหมคะสมมติถ้าเกิดเรามาอัปเดตมันจะเขียนหมดเลยว่า Database Version ไหนถ้าสมมติว่าไม่ได้อัปเดตหลายวันแล้วก็เขียนคำว่า Check Update นะคะแล้วมันก็เห็นไหมคะเขาก็บอกว่าคุณมีอันใหม่ล่าสุดแล้วนะคะมันบอกตรงนี้ส่วนที่บอกว่าวิธีการจับไวรัสจับยังไงตรงนี้เลยค่ะน้องๆค่ะตรงนี้เห็นไหมคะที่พี่จับไว้ทั้งหลายแหละเต็มไปหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้พี่ทำหลายอย่างนะคะก็คือง่ายๆก็คือเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะอ่านได้มันคือพวกอะไรบ้าง install brain trojan นะคะมันอยู่ตรงไหนบ้างมันอยู่ในโฟลเดอร์มันอยู่ใน registry value อยู่ในไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์อยู่ในทั้งหลายแหละแล้วมันจะบอกด้วยความมันมาจากไฟล์ตรงไหนถ้าเห็นตรงนี้จะเห็นเลยไหมคะว่าอัปเดตปีอัปเดต data service บางอย่างเราเข้าไปในเว็บไซต์นะคะมันจะจับให้หมดทุกอย่างพี่ถึงชอบ Malwarebytes ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่อัปเดตให้แบบว่าอัปเดตเอง automatic แต่ว่าเราสามารถอัปเดตเองได้ก็คือทางที่ดีก็คืออย่างอาทิตย์ละหนนี้เวลาก็อัปเดตนะคะเราจะได้จับ
ไวรัสได้ตัวนี้เลยค่ะน้องๆค่ะทั้งหลายแลเนี่ยค่ะใส่พี่ก็ไม่ได้ลืมดีลิทลืมลบไปครั้งที่แล้วนะคะแล้วมีน้องๆถามมาว่าลบยังไงคะพี่ตรงนี้เลยค่ะน้องๆค่ะลบตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีให้เลือกว่า delete delete หมายถึงว่าลบลบได้ตัวเดียวนะคะลบทีละตัวส่วน delete all หมายถึงว่า delete หมดเลยนะคะแต่พี่จะเลือกเลยนะคะว่า delete all ลบให้หมดเลยค่ะเห็นไหมคะกำจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะไวรัสอันนี้เขาบอกว่า quarantine ตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะแถบ quarantine เนี่ยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราไปจับไวรัสแล้วเราดูว่าไวรัสตัวไหนที่เราจับได้นะคะแล้วก็ delete all ตอนนี้หมดไปแล้วเห็นไหมคะน้องๆค่ะแค่นี้ง่ายๆวิธีการเล่นไวรัสนะคะอันนี้ด้วย the log file is contained from both the scanner and the protector double click to log file to open it อันนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่ delete ไปก็ได้กำจัดไปเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะน้องๆค่ะที่ถามมาเหลือเกิน quarantine ตัวนี้แหละค่ะที่จับไวรัสนะคะเอาไรพี่จะไปแล้วแล้วพี่ก็อย่าลืมสแกนอาทิตย์ละหนด้วยนะคะแล้วถ้ามีคำถามอะไรอยากให้พี่ทำอะไรอีกอยากเห็นชีวิตประจำวันที่เมกาก็บอกมาได้เลยแล้วเดี๋ยวว่างๆพี่จะจัดไปให้นะคะน้องๆค่ะขอบคุณนะคะเราก็อย่าลืม subscribe วิดีโอของพี่ด้วยพี่จะได้มีกำลังใจแล้วก็ทำวิดีโอต่อๆไปให้น้องๆได้ดูได้ชมกันนะคะแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ